สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไปอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมธารโรนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้นะก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะว่าเขาชอบเราใช่ไหมนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะมีคนมาเกี่ยวข้องกับคุณเนาะมาคุยด้วยนะหรือว่ามาเข้าหาแต่คุณไม่แน่ใจเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะชอบเราหรือเปล่าที่มาทำอะไรอย่างเงี้ยคือชอบไหมหรือว่ายังไงหรือเราคิดไปเองอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4กองนะ1 2 3แล้วก็4นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาชอบคุณหรือเปล่านะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองก่อนเลือกนะทำสมาธิกันก่อนเหมือนทุกครั้งเพื่อความแม่นยำเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังไม่โอเคคุณกดพอสทำต่อไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิส่งกระแสจิตออกไปขอให้ไพ่ช่วยบอกนึกถึงหน้าของคนที่คุณอยากจะถามถึงเนาะว่าเขาชอบเราใช่ไหมสัก3ลมหายใจเช่นเดียวกันเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิค่ะใครที่ยังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดึงตาค่ะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ1 2 3และ4นะคะหากคุณสับสนฟังเขาทำสมาธิใหม่เนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตานะคะทำสมาธิใหม่สักครู่จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดึงตาถ้าเกิดยังสับสนอยู่นะลองทำสัก3-4รอบถ้า30รอบแล้วยังสับสนอยู่ให้ฟังข้างในมากกว่า1กองได้เลยใครยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังข้างในกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4ไล่ไปตามลำดับค่ะเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนเลยนะมาดูกันว่าเขาชอบคุณใช่ไหมอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาทำอะไรกับคุณบ้างนะดูจากพลังงานตรงนี้บางทีก็ดูเหมือนสนใจบางทีก็ดูไม่สนใจใช่ไหมอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสินะว่าเขาทำอะไรยังไงกับคุณบ้างเออคนนี้นะบางครั้งบางทีก็คือชวนคุณไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะหรืออาจจะมาคุยกับคุณดีแต่บางครั้งบางทีทำเหมือนไม่สนใจเลยเขาชอบคุณใช่ไหมขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะเฮ้ยคนนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้นะเอาจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคือเหมือนเขาชอบคุณแหละเขาชอบคุณถ้าถามว่าเขาชอบคุณใช่ไหมใช่เขาชอบคุณแต่เขายังไม่มั่นใจหรือยังไม่แน่ใจหรือคนนี้อาจจะยังแบบว่ารู้สึกดีกับเรารู้สึกชอบเราแต่ยังแบบยังหวงความโสดยังรักความโสดหรือยังมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาชอบคุณใช่ไหมใช่เขาชอบคุณแต่ที่บางครั้งบางทีทำเหมือนสนใจบางครั้งบางทีก็ดูเหมือนไม่สนใจเลยเพราะเหมือนเขายังเลือกอยู่หรือเขายังไม่มั่นใจหรือเขายังไม่แน่ใจอ่ะกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาชอบคุณใช่ไหมใช่เขาชอบคุณแต่เขายังไม่แน่ใจเขายังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยหนอใครทั้งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณแต่ถ้าเกิดไม่สบายใจไม่ต้องรับไปรับแค่คำแนะนำหรือเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตก็พอนะโอเคอ่ะต่อมาค่ะกองที่2ขอดูพลังงานหน่อยเขาทำอะไรยังไงกับคุณบ้างเขาดูแลคุณดีเป็นพิเศษใช่ไหมเขาชอบมาดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณเป็นพิเศษกว่าใครๆอ่ะใช่ปะเนาะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขาทำอะไรให้กับคุณแบบสเปเชียลเสมอเลยอ่ะหรือดูแลคุณมากเป็นพิเศษนะเฮ้ยขอดูพลังงานหน่อยเขาคิดยังไงอ่ะคุณเขาชอบคุณใช่ไหมไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรขอดูพลังงานหน่อยค่ะเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาชอบคุณนะเฮ้ยขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเฮ้ยคุณมีใครอยู่แล้วไหมอ่ะ
ถ้าคุณไม่ได้มีใครอยู่แล้วคือเขาชอบคุณแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะกลัวว่าคุณน่ะเขาอาจจะคิดไปเองอะเนาะว่าเหมือนคุณน่าจะมีแฟนแล้วหรือเปล่าคุณน่าจะมีคนจีบเยอะหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะเขาชอบคุณแต่เขายังแบบยังเคลียร์ความสัมพันธ์เก่าไม่จบด้วยโอ้แต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณนะเฮ้ยเขาชอบคุณนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเพื่อความชัดเจนเลยขอดูพลังงานเลยเฮ้ยซับซ้อนอะคือถ้าเกิดว่าคุณมีใครอยู่แล้วเขาชอบคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ได้มีใครอยู่แล้วคือเขาคิดไปเองว่าคุณน่าจะมีคุณไม่น่าโสดอะเออหรือถ้าเกิดว่าเขามีใครอยู่แล้วก็นั่นแหละนะยังเคลียร์ตัวเองไม่จบอะแต่ว่ารู้สึกชอบคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ทีท่าที่เขาแบบพิเศษกับคุณอะต้องบอกเลยเขาชอบคุณค่ะ 100% เลยนะชอบเลยชอบแน่ใช่อ่ะหมอว่าใช่เขาชอบคุณค่ะเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยไอ้ดีท่าที่ความสเปเชียลความพิเศษที่เขาให้คุณอ่ะเพราะว่าเขาชอบคุณนั่นเองโน no. ใครรับนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะมาถึงกองที่3กันบ้างมาดูกันสิว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าหรือว่าอย่างไร1 2 3มาขอดูพลังงานหน่อยเฮ้ยเขาดูแลคุณเป็นพิเศษใช่เปล่าเขาดูเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณมากเป็นพิเศษเลยอ่ะเฮ้ยดูเหมือนกับว่าเขาชอบคุณนะเฮ้ยขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยสิถ้าอยากสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้ยชัวร์ป้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาชอบคุณนะคะคุณไม่ได้คิดไปเองแล้วนะไอ้ทีท่าที่พิเศษกับคุณดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณมากเป็นพิเศษมากกว่าใครๆก็ต้องบอกเลยว่าใจทั้งใจเขาชอบคุณไปแล้วค่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ความคิดไปเองมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาแกล้งแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้เขาชอบคุณจริงๆค่ะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณจริงๆเขาหลงรักคุณเขาชอบคุณเขาแอบชอบคุณไอ้ที่ท่าพิเศษดูแลคุณเป็นพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยเขาตั้งใจนะเขาจงใจนะโอ้แล้วดูเหมือนกับว่าเขาอยากสานสัมพันธ์กับคุณด้วยโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่ใช่เล่นๆแล้วนะไม่เล่นแล้วนะอันนี้เรื่องจริงเนาะเออดูเขาชอบคุณค่ะว้าวเดี๋ยวเออใครแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาถึงกองสุดท้ายแล้วค่ะมาดูกันสิว่าเขาชอบคุณหรือเปล่า1 2และ3ค่ะ Oh my god โอ้ยังจะต้องคิดมากอะไรอีกหรอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาชอบคุณค่ะที่เขาพูดออกมาเขาพูดจากใจที่เขาชื่นชมคุณว่าคุณน่ารักว่าคุณสวยคุณหล่อคุณสดใสต้องบอกเลยเขาพูดจากใจอย่างนั้นแล้วโดยจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาชอบคุณแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าที่เขาเข้าหาคุณคือเขาจีบคุณนั่นแหละแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะอยากจะมีโมเมนต์ดีๆกับคุณมีโอกาสเหลือเกินว่าที่เข้าหาคุณเนี่ยก็คือจีบแล้วนะยังไม่รู้ตัวอีกหรอเขาจีบคุณแล้วนะนี่คือจีบค่ะนี่คือจออีบอจีบเนาะนึกออกมานะโอ้เพราะนั้นไม่ต้องสงสัยคุณไม่ได้คิดไปเองที่เขาเข้าหาคุณเนี่ยทุกวันเนี่ยก็คือชอบคุณไงรักคุณไงรู้สึกดีกับคุณไงอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไงเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่ต้องสงสัยเขาชอบคุณค่ะและที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือจีบคุณอยู่ยังไม่รู้ตัวอีกหรอเนาะใครทั้งนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกริ๊กกริ๊งกดซีเฟิร์สกับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ฝากด้วยละกันนะฝากติดตามทุกช่องทางเลยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคำทำนายดีๆที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีทุกวันทั้งวันนี้และในวันข้างหน้าด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้ว
สวัสดีค่ะบ๊ายบาย